ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะกลับปีหน้านี่หมายว่าปีวันเกิดปีหน้าเนี่ยผมจะไปอยู่อินเพอร์ซันนะครับไม่ได้หมายว่าผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนจากว่าจะกลับปีนี้เป็นปีหน้ายังไม่ได้บอกอันนี้ก็มีการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นชั้นไว้แต่ผมเรียนยืนยันนะถ้าจะไปถึงจุดนั้นและจะสามารถทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะซึ่งจะมีอีกหลายพรรคประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่การปรับคณะรัฐมนตรีก่อนถ้าไม่ปรับรัฐมนตรีเกมจะถูกบีบขึ้นบีบขึ้นบีบขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายปลายทางจะมีทางเลือกแค่2ทางไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เรามาถ่ายนอกสถานที่นะครับมาอยู่กันในรถบ้านฮะเขาเรียกว่าแคมเปอร์แวนนะฮะซึ่งเป็นสตูดิโอนอกสถานที่ฮะผมก็จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปทำการแคมปิ้งแล้วก็รายงานเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเมืองให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของทักษิณชินวัตรคราวนี้ทักษิณออกมาพูดเป็น2ประเด็นที่น่าสนใจคือ1เรื่องแรกทักษิณบอกว่าจะมาประเทศไทยแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการจะมาประเทศไทยครั้งนี้เขาจะให้ลูกเขาเป็นคนบอกนะครับอุ๊งอิงเป็นคนบอกว่าเขาจะเดินทางเมื่อไหร่จะเดินทางอย่างไรครบ8ปีคุณประยุทธ์ในวันที่24สิงหาคมนี้แล้วนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่รับตำแหน่งยังเป็นทางการวันแรกคุณโทนี่คิดว่ามันจะเป็นระเบิดเวลาลูกสุดท้ายของเขาแล้วหรือเปล่าก็เขานักแกะสลักระเบิดนะเขาเรียนวิธีแกะสลักระเบิดแถวแถวเขมรมาเขาอยู่ปราจีนบุรีมานานเขาอาจจะแกะสลักได้ก็ได้จะเป็นสลักระเบิดที่แกะแล้วเนี่ยมันไประเบิดตรงหัวชาวบ้านแทนอยากรู้เหตุผลครับว่าทำไมพี่โทนี่ถึงเปลี่ยนแผนจากปีนี้ที่จะกลับมาจะเปลี่ยนแผนไปปีหน้าเพราะว่าผมเห็นคนแก่ๆอยู่ในสภาก็ท้าครับว่าถ้าแน่จริงให้กลับมาคนที่สับสนก็เพราะว่าคือผมไม่บอกเขาว่าบอกเขาจัดเลี้ยงมันเกิดให้ผมทางออนไลน์ผมบอกว่าปีหน้าไม่ต้องแล้วปีหน้าจัดตัวกันเลยเพราะผมกลับไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะกลับปีหน้าหมายว่าปีวันเกิดปีหน้าเนี่ยผมจะไปอยู่อินเพอร์ซันนะครับไม่ได้หมายว่าผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนจากว่าจะกลับปีนี้เป็นปีหน้ายังไม่ได้บอกนะครับอันนี้ผมไม่ได้กลัวตรงนี้แล้วกันนะเข้าใจเข้าใจตามตอนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมจะบอกให้ลูกสาวผมให้คุณอิงเป็นคนพูดว่าผมจะกลับเมื่อไหร่ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าทักษิณนั้นนะฮะก็ได้พูดในกลุ่มแคร์ของเขาซึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารของพรรคไทยรักไทยนะฮะก็ไปเชื่อมต่อกับกระเพาแสดงความคิดเห็นปลุกกระแสทักษิณอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เฉลิมฉลองวันเกิดนะซึ่งทักษิณก็บอกว่าวันเฉลิมฉลองวันเกิดเขาจะกลับประเทศไทยแน่นอนแต่คราวนี้เขายืนยันอีกครั้งเขาปีหน้าเขาจะกลับแน่เขาจะให้อุ้งอิงลูกของเขาเนี่ยเป็นคนยืนยันนะนั่นคือข้อที่1นะ2ทักษิณบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนักถอดสลักไปเรียนรู้มาจากกาญจนบุรีเป็นนักถอดสลักถอดสลักทางการเมืองทำให้เขาสามารถอยู่มาจนถึงอายุครบนะครับมาจนถึง8ปีแล้วนะฮะจะครบก็วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับซึ่ง8ปีที่ว่าเนี่ย8ปีจากการรัฐประหารและ8ปีจากการเลือกตั้งนะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นที่น่าสนใจคือ2ประเด็นนี้มันคืออะไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะฮะทักษิณบอกว่าอุ๊งอิงจะเป็นคนบอกว่าทักษิณจะมาเมื่อไหร่มาอย่างไรนะบางคนก็บอกว่าทักษิณจะห่อกลับมานะอุ๊งอิงลูกของทักษิณนะฮะก็ทักษิณก็คาดหมังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะบอกว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้ทักษิณก็บอกว่าโอ้ยพูดสั่งเสียลูกแล้วตายไปก็ไม่ต้องเผาศพให้เอาศพเก็บไว้นะครับเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ของเขานั่นคือสิ่งที่ทักษิณบอกนะครับแต่
ในทางกลับกันทักษิณพูดแบบนี้มา13ปีแล้วไม่ใช่รอบแรกนะ13รอบแล้วว่าจะกลับมาประเทศไทยถามว่าตอนนี้ใครห้ามทักษิณกลับมาประเทศไทยไหมไม่ได้มีใครห้ามนะครับและล่าสุดก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะกัมพูชาก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนลาวก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ประเทศในฝั่งแอฟริกานะครับก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้ามาอย่างประเทศไทยโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามหมายแดงที่มีการประกาศจับทักษิณและยิ่งลักษณ์ไว้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนี่คือประการที่หนึ่งนะครับไม่มีใครนะฮะบอกให้ทักษิณว่าอย่ามามีแต่คนว่ารีบมาไวๆรีบมาไวก็คดีคงค้างกว่า22-23คดียิ่งลักษณ์คดีแต่คดีก็มีคำพิพากษาไปแล้วจำนวนมากนะยังค้างอีกบานเลยประเด็นที่2นะครับทักษิณหลุดปากใช้คำว่าหลุดปากพูดบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถอดสลักเก่งนะฮะถอดสลักคืออะไรถอดสลักทางการเมืองนะครับประเด็นคือใครเป็นคนวางสลักทางการเมืองคือไปวางระเบิดทางการเมืองแล้วพลเอกประยุทธ์ถอดก็ทักษิณนั่นแหละเป็นการวางสลักทางการเมืองวางระเบิดทางการเมืองไว้เช่นวาทกรรมต่างๆเช่นล่าสุดแลนด์สไลด์แน่นอนชนะแน่นอนพอพลเอกประยุทธ์ถอดสลักปุ๊บจากสูตร100ไปสูตร500ทักษิณบวยวายไม่ยอมตัวเองเสียเปรียบที่ต้องกลับไปให้ได้จะต้องให้คนของตัวเองไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญตีความให้ได้นี่คือสิ่งที่ทักษิณกำลังทำอยู่นะครับสิ่งที่ทักษิณกำลังเดินไปอยู่นะครับนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ทักษิณยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนถอดสลักเก่งถอดสลักจากเขาที่เขาวางระเบิดไว้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับราตรีอีกกราวไหมอีกไกลราตรีอีกยาวไหมอีกยาวนะครับเกมนี้ไม่จบง่ายๆฮะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่ล่าสุดแลมโบก็จะตั้งพรรคพิรพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็จะตั้งพรรคกวาดภาคอีสานแลมโบก็จะกวาดฝั่งภาคขอไปฮะพีรพันธ์ก็จะกวาดภาคใต้นะฮะแลมโบก็จะกวาดภาคอีสานนะครับในส่วนของธรรมนัสก็จะกวาดภาคเหนือนะฮะแล้วก็ยังมีพลเอกวิทย์ก็จะมีการกวาดภาคกลางนะตอนนี้ก็มีการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นชั้นไว้แต่ผมเรียนยืนยันนะถ้าจะไปถึงจุดนั้นและจะสามารถทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะซึ่งจะมีอีกหลายพรรคประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่การปรับคณะรัฐมนตรีก่อนถ้าไม่ปรับคณะรัฐมนตรีเกมจะถูกบีบขึ้นบีบขึ้นบีบขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายปลายทางจะมีทางเลือกแค่2ทางไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาราชกิริวงศ์มั่นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วกาลนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทั่วกัน
สยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ